สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปล่องเรือกันเที่ยวทะเลสาบเจนีวาแล้วก็ล่องไปถึงฝั่งฝรั่งเศสกันเลยจากเจนีวาไปเมืองอีมัวโอเค30นาทีผ่านไปเตรียมเล็กน้อยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ชั่วโมงผ่านไปเราจะเตรียมแค่ไหนบ้านสวยๆฝั่งสวิสท่าเรือโคเปมีป้ายแกนทัวร์เยอะนะเรือทะเลสาบเจนีวาก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นสวิสส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝรั่งเศสก็จะมองเห็นวิวได้ทั้งสองฝั่งเลยมาแล้ววายของมาม่ากินกันแบบจริงจังมากนะครับกินจริงจังมากนะคะแซนด์วิชเอามาเองนะคะผู้โดยสารกำลังเข้ามาเย้เดี๋ยวผู้โดยสารเขาเห็นมีเด็กสองตัวนี้นั่งกินไอติมรออยู่เดี๋ยวเขาก็มาม่ากินด้วยแน่ในเซ็นเตอร์ไอเต็มให้เขาเลยนะเนี่ยกินทุกคนสาหร่ายน้อยต่อเราสแน็คตลอดทางนะคะเหมือนอยู่บางแสนไหมไปกินตุ่มตามน้ำทะเลสาบที่มีน้ำใสมากๆเขียวสุดๆทั้งฝั่งสวิสฝั่งฝรั่งเศสเลยอีวัวอีวัวนี่คือมุกอะไรเนี่ยมุกพิจามี่ใช่ไหมเนี่ยเขียวมากเลยนะครับตอนนี้แหละน่าธงสวิตธง EU นะครับโอ้แล้วดอกไม้สวยๆดูสิดอกของอีวัวฝั่งฝรั่งเศสนะคะเมืองที่พวกเรามากันบ่อยมากสนุกสุดอะคนนี้ฮะดูอะไรอีกอะที่พิเศษใช่ไหมครับแต่ละลำก็จะมีระฆังแล้วก็มีสลักชื่อด้วยอันนี้ก็คืออิตาเลียลำนี้ใช่อะไรเราไปอ่านหนังสือมานี่เป็นแบบครบรอบ150ปีพอดีเป็นไงก็คือเมื่อเช้าเราลำนี้มองเธอตอนนี้อิตาเลียนี่คือเก่าแก่ที่สุดเลยนะ1904ลำนี้1908ก็เก่าแก่เหมือนกันอันนี้ใหม่สุดก็คือหน้าถัดไปไม่กลัวหรอไม่กลัวกระจกแตกหรอใช่ก็คือมันหมุนตรงนี้ปุ๊บหมุนแล้วก็ไปหมุนตรงนี้เลยนี่เรือขากลับเป็นอย่างนี้นะครับเห็นใบพัดกันเลยจ่าๆตรงนี้เจนีวาแล้วไปถ่าย approaching เจนีวาวันนี้เราจะไปไหนกันครับแต่นี่ฮะวันนี้เราจะไปไหนกันครับวันนี้เราจะไปล่องเรือนี่เราก็จอดรถกันตรงนี้นะแล้วก็ที่เดิมตรงนี้ก็คือโหนดป้ายแกรนด์ทัวร์อยู่ตรงนี้เท่สุดๆไปเลยนี่ใช่ไหมวันนี้แต่งตัวแมทชิ่งกับมาม่าด้วยนะคะนี่ดูนี่เลี้ยวขวาตรงนี้ก็จะเป็นรถ Sightseeing Bus 1 minute ก็ถึงแล้ว You Can เนี่ยเรือลำนี้เลยที่เราจะขึ้นเนี่ยที่จอดรออยู่เนี่ยเห็นไหมเรือจอดแล้วต้องรีบไปแล้วเร็วๆๆลำนี้แล้วเรือจอดอยู่ละแต่ถ้าขึ้นเร็วหน่อยก็จะได้เลือกที่ไหนใช่ไปขึ้นเร็วหน่อยนี่ไงโอ้โหแล้วอ๋อแล้วตอนนี้สะพานมองบางเป็นธงพรายนะคะนี่ก็คือแบบนี่สะพานอะไรบ้างเดี๋ยวเราถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวเวลาเราผ่านเราจะได้เห็นนะว่ามันจะมีผ่านอะไรบ้างนะวันนี้สามารถซื้อตั๋วตรงนี้ได้นะคะสวิตต้องไปแล้วไม่ใช่ใช่ต้องไปแล้วสิซื้อตั๋วแล้วโอ้ถึงแล้วไม่ต้องกี่มินิทนะเนี่ยฝั่งนี้จะเป็น Brunch Week Monument นะคะเดี๋ยวจะมีคนมาถ่ายรูปกับนีโอโกธิกเป็นเขาเรียกว่าศิลปะแบบนีโอโกธิกมันถึงแล้วนี่ไงมันไม่ต้องกี่มินิทแล้วแล้วก็ช่วงนี้เป็นงานพรายนะคะนี่วันนี้จะมีพรายพาเลทที่สะพานมองบังก็จะเห็นเป็นติดธงเป็นแบบธงสายลุ้งเลยเพราะว่าเดือนนี้เดือนมิถุนายนเป็นพรายมันส่วนทางซ้ายมือนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นน้ำพุเจ้าสูงมากเลยวันนี้น้ำพุเปิดก็นี่เรือลำนี้แหละที่เรากำลังจะขึ้นกันที่สถานีมองบรังเจนีฟมองบรังนะคะมีเรือข้างหน้าก็จะเป็นธงฝรั่งเศสเพราะเราจะไปฝรั่งเศสข้างหลังก็จะเป็นธงสวิสใหญ่ๆแคนซีเดอะเอนจินด้วยนะเครื่องเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้โหนี่นะคะอ้าวนี่อะไรห้องกับนายเรามาดูฝั่งนี้ก่อนเราค่อยเดินขึ้นทางข้างบนว้านี่ไงโอ้ตรงนี้มาเร็วเดี๋ยวเราจะไปดูจะได้ดูว่าเป็นไง
อ๋อที่นั่งก็จะเป็นอย่างนี้ถ่ายไม่ทันหูดเรือเสียงดังมากปูนเลยโอ้ไทยโกวยพอปูนแล้วก็ออกแล้วนะครับอ้าวบายบายมองปรังก็คือหมายปลายวัดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยคิดว่าจะช้าๆไม่ช้านะคะ We're going as fast as cyclingcycling อ๋อ a little bit slower than cycling เร็วนะครับโน่นลมเย็นมากเลยครับครับอะไรครับ we are going backwards no we are going forward that's forward yeah, that way is forward that's yeah that ใช่เร็วไหมเร็วฉิวเร็วเร็วเดี๋ยวเขาจะซิ่งผ่านเจ็ดโดแบบใกล้ๆเลยเหรอหรือว่าไงหรือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลก็คือแค่วิ่งผ่านเจ็ดโดเฉยโอ้นี่ไงเริ่มเย็นสักทีเมื่อกี้จอดอยู่ร้อนมากนะคะพอเริ่มมีลมก็อย่างชัวร์เวฟโกแบบเอาใช่นี่เริ่มจากเมืองเจนีวาและสะพานมองบรังและเราจะกำลังพุ่งหน้าไปหาน้ำพุเจ็ดโดแบบใกล้ๆกันนะคะไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นหรอกก็ใกล้นะเจไม่เคยไปกับคุณอยู่ตรงนั้นใช่แล้วก็วันนี้เจ็ดโดเลยไม่ทำยังกับไม่เคยเห็นหงแอปเปิ้ลจูสโอ้ดีมากเลยมีแจกแอปเปิ้ลจูสด้วยนะคะเพราะเรามากับเขาเรียกว่าอะไรนะเซ็นเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเจนีวาเวลคัมเซ็นเตอร์เนี่ยเขาก็คือแบบจัดนี่มีน้ำด้วยแจกน้ำนะคะร้องบ่อยเหมือนกันนะไอ้หูดเรือเนี่ยมาจอดรับคนที่สถานีนี้ก่อนนะคะครับเดี๋ยวรับคนอีกเพียบเลยนะครับนี่ถ้าไม่ได้ขึ้นจากสถานีมองบังนี่ไม่มีที่นั่งนะเนี่ยเข้าไปงานแต่งกันเหรอแต่งตัวซะสุภาพเชียววิธีการให้เทียบท่านะคะเอาเชือกมากลุ่มนี้นี่ต้องมางานแต่งแน่ๆจะไปแต่งงานที่อีวัวกันเหรออร่อยไหมมิโก้เพราะว่านี่เป็นของสวิสแท้นะคะถ้าใครอยากซื้อของสวิสไปฝากก็คือสามารถซื้อน้ำมิโก้เพราะว่าจะมีธงสวิสอยู่ด้วยนี่อร่อยมาก ใช่แล้วคือของเราไม่อยากลุกคนเดียวเราลุกเราเสียม้าเราต้องนั่งไวเพราะคนเยอะมากดังนั้นเราไม่ลุกไปทิ้งขยะเราต้องโฟไว้ก่อนอ่ะพี่จะมีโฟขยะวิธีการโฟกล่องนมสมัยเด็กๆยังจำได้อยู่ป่ะตอนแรกไปแล้วตรงนี้ก็มีบีชเล็กๆสามารถมาเล่นชายหาดได้นะคะใช่ครับใช่ได้ใช่ตรงนี้สามารถไม่ได้มาพักฝั่งนี้เลยนี่ตอนนี้คนเริ่มมาแบบอาบแดดเล่นทรายเล่นชายหาดกันนะคะแล้วก็จะมีร้านอาหารนะคะอันนี้ก็คือ Restaurant de la Plage Plage นี่แปลว่าบีชหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นอยู่ข้างๆบีชเลยป๊าบอกว่าฮิตคนก็มากินกันแน่นมากดูอันนี้ก็คือเป็น Baby Plage Baby Plage ก็คือบีชหาดเด็กๆสำหรับเด็กๆมาเล่นดีแล้วก็ดูดีเรือเยอะมากเลยเป็นแบบสามเหลี่ยมดูเรือยอชนะคะคนก็มาล่องเรือยอชกันเป็นร้อยเริ่มเมายังแดนนี่อยากจะเมาก่อนเลยถ้าเมาก็ลงเลยนะแหวะลงไปเลยนะ
รือใบเยอะจริงจังค่ะเขามาซ้อมไงว่าเนี่ยเขาจะมีแข่งเรือใบกันก็เลยเรือใบเยอะมากเยอะจริงเยอะมากเยอะมากนี่เขาโบกมือให้อ่ะพี่เขาโบกมือให้กิจกรรมก็คือการโบกมือให้เรือใบบ๊ายบายเครื่องงับงับตั๋วด้วยนะไหนดูดิงับเป็นรูเป็นรูอะไรปากวันที่ใช่แล้ว30นาทีผ่านไปนะคะกลายเป็นหมูเกรียมนิดๆเกรียมนิดๆหรือเกรียมมากไหนแดนนี่เอาหน้ามาดูดิว่าหน้าเกรียมไปถึงไหนแล้ว30นาทีผ่านไปเกรียมเล็กน้อยประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ชั่วโมงผ่านไปเราจะเกรียมแค่ไหนมากินไอติมโดยเฉพาะเลยนะคะนี่มีขายไอติมราคาก็ไม่ค่อยต่างจากข้างไม่ค่อยต่างจากบนบกเท่าไหร่นะโอเคอยู่นะอาหารบนนี้กาแฟชาอะไรสามารถสั่งได้ราคาก็พอกับบนฝั่งนะคือแพงพอกันปกติของที่นี่แพงอยู่แล้วดีมากเลยนะมีโอ้โหแซนด์วิชให้ด้วยนะครับสำหรับInternational Welcome Geneva อร่อยไหมพี่เจมี่แต่เป็นแซนด์วิชผักนะก็ดีเนาะ fresh กินผักหน่อยชีสกับพิกเกอร์ก็ผักกับชีสกับพิกเกอร์แต่ชีสน่ากินนะนี่มาถึงสวิสก็ต้องกินสวิสชีสเด้เออโอ้โหสองอันเลยดูราคาไวน์นะคะไวน์ขาวไวน์แดงโรเซ่ประมาณสั่งโรเซ่แก้วละ6แพงกว่าโค้กแค่บาทเดียวแพงกว่าโค้กแค่เหรียญเดียวสาหร่ายน้อยต่อเราสแน็คตลอดทางนะคะบรรยากาศกินสาหร่ายน้อยชมวิวมาแล้วก็วายของมาม่าเอาแกเลยกินกันแบบจริงจังมากนะครับกินจริงจังมากนะคะแซนด์วิชเอามาเองนะคะไอติมนะคะเอามาเองแล้วยังซื้อเพิ่มเอามาเองก็มีก็โค้กอยากกินโค้กแซนด์วิชเอามาเองก็มีเขาแจกก็มีซื้อเอายังซื้อเอาอีกโอ้โหอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากนะคะป้าป๊าเลยได้กินไอติมไปด้วยแดนนี่สั่งอันนั้นแล้วก็ไม่กินประจำเลยนะเมื่อวานยากิโซบะสั่งก็ไม่กินมากินยากิโซบะของป้าป๊าวันก่อนไงสั่งอุด้งก็จะกินยากิโซบะนี่สั่งไอติมเรนโบว์ก็จะกินไอติมช็อกโกแลตนี่ก็จะเป็นสถานีคอปเป็ดคอปเป็ดไม่อ่านคอปเป็ดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่มันมีไอ้นี่ไงป้ายแกรนทัวร์ก็ที่เรามาอ่านว่าอะไรโคเปสุดท้ายก็คือนั่งข้างในดีที่สุดก็คือนั่งตรงนี้แหละไอติมนี่นะคะเราก็จะดูผู้โดยสารกำลังเข้ามาเย่ๆแล้วเดี๋ยวผู้โดยสารเขาเห็นเด็ก2ตัวนี้นั่งกินไอติมรออยู่เดี๋ยวเขาก็ป้ากินด้วยแน่กินไอติมรอผู้โดยสารเลยนี่เป็นพรีเซนเตอร์เลยนะดูพรีเซนเตอร์ไอติมให้เขาเลยนะเนี่ยนะกินทุกคนดูเครื่องยนต์ทำงานโอ้โหสวิตเซอร์แลนด์โอ้โหบ้านสวยเลยแถวนี้คือท่าเรือโคเปมีป้ายแกนทัวร์อยู่ด้วยนะตรงนี้สวยสวยเอาเลยครับ
สนใจมากนะคะเจมี่ดูย้อนทุกโกซีเดอะเอนจินเดอะเอนจิน actually moving เด็กดูเต็มเลยเด็กดูเอนจินเต็มเลยดูเอนจิ้นดูหมุนแรงมากเลยอะเจมี่ไปดูตรงกระจกก็มองเห็นเนี่ยตรงนี้ก็จะเห็นเป็นลุงเขาคุณลุงเขามาถ่ายรูปเห็นใบพัดทำไมมีแต่คนแขกมาดูเอาแดนนี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกกระแดดโอ้โหหมุนแรงมากเลยอ่ะไม่กลัวเหรอไม่กลัวกระจกแตกเหรอใช่ก็คือมันหมุนตรงนี้ปุ๊บหมุน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 แล้วก็ไปหมุนตรงนี้เลยเฮ้ป่ะอ้าวใส่เสื้อแล้วเหรอนี่คือเตรียมออกไปข้างนอกเหรอนี่แล้วก็ตรงนี้ว้าตรงนี้น่าจะหนาวอ่ะเออหรอทำไมอ่ะนี่นะคะคือข้างในเป็นเรือแบบนี้นะเรือแบบโบราณเลยนะมีสีแดงๆเป็นใบพัดนี่ครับนี่พอได้ยินเสียงปิ้นปุ๊บหมุนแมนนวลมากแมนนวลมากนะคะพอได้ยินเสียงปิ้นปุ๊บก็หมุนสตาร์ทเครื่องเลยจริงๆแล้วคนขับอยู่ที่นี่เองไม่ใช่กัปตันกัปตันไม่ใช่คนขับนะคะนี่คือคนที่แบบสตาร์ทเครื่องของแท้นี่แล้วก็อันนี้ก็จะหมุนอย่างนี้นี่คืออีวัวอีวัวนี่คือมุกอะไรเนี่ยมุกพิจามี่ใช่ไหมเนี่ยเขียวมากเลยนะครับโอ้แล้วก็นั่งเรืออยู่นานไม่เพิ่งเห็นธงสวิตตอนนี้แหละน่านั่นธงสวิตธง EU นะครับโอ้แล้วดอกไม้สวยๆดูสิโอ้โหFrancia. ¿Tú no habías estado aquí? Ahora estamos en Halim. 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 Aquí está el gelato, el gelato de nuestro gelato. Pero hoy no puedo comer. ¿No puedo comer? 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 วันนี้อากาศดีท้องฟ้าสดใสมากนะคะเอาไหนดูซิจะไปตรงไหนดีเมืองมันก็มีอยู่แค่นี้เอออีวัวหยุดตีกันสัก2นาทีได้ไหมมีท่าเรือแต่เดี๋ยวเราไปเดินเล่นในเมืองก่อนไงแดนนี่ผิดทางอ่ะไปไหนอ่ะอยากนำทางก็นำไปสิปิกนิกเหมือนอยู่บางแสนไหมตะกินตุ่มตามน้ำไหนแล้วนี่อย่าจับ
แต่นี่จับมือมามาไปอยู่เรียบๆไม่ได้ไปอยู่ลุกตรงนี้ไปขากลับจะไม่มีแดดบรรยากาศดีมากนะคะสบายกว่านี้มีไหมคะเนี่ยนี่โฮมเลสหรืออะไร แรงหมดแล้วโอ้นี่เรือขากลับเป็นอย่างนี้นะครับเห็นใบพัดกันเลยจ่าๆตรงนี้ไม่มีเครื่องยนต์ละแต่เป็นใบพัดแทนดูสิร้านอาหารมีร้านอาหารเหมือนเดิมนะคะโอ้ยนี่กลางร่มนี่มาจากเอเชียแน่นอนนะคะไปไหนคะเดนี่หัวเรือเลยเหรอแต่ละลำก็จะมีระฆังแล้วก็มีสลักชื่อด้วยอันนี้ก็คืออิตาลีลำนี้ไม่ใช่อะไรเพราะเราไปอ่านหนังสือมานี่เป็นแบบครบรอบ150ปีพอดีอ่ะรีวิวหนังสือหน่อยสิเอาเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงเนี่ยสนุกสุดอ่ะคนนี้ฮะด้วยนี้ดูอะไรอีกอ่ะหาที่พิเศษใช่ไหมลำนี้จะเล็กหน่อยนะคะชื่ออิตาลีเป็นแฟ560ใช่ค่ะมามันเป็นมองเทอร์ลำใหญ่กว่านี้760เป็นแรงเขานับเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปดูนะเนี่ยแบบนี้อิตาลีมี560ไงใช่เมื่อกี้เขาทักกันก็คือลำนู้นไงนะเมื่อกี้เขาคุยกับลำนู้นมีลำนู้นขับผ่านเขาก็เลยกดแตรเรียกกันเหมือนแว้นเลยปีนปีนปีนเป็นไงมั่งอะไรเงี้ยอุ้ยแต่ลำนั้นไปอ๋อเหมือนกันต้องอ่านชื่อหน่อยแดนนี่เห็นชื่อไหมเขาเขียนว่าลำนั้นเรืออะไรอืมอันไตส์ป้าบ้าบอกว่าไตส์มันตีใช่พี่เจมี่รู้ไหมว่าเรือลำนี้ชื่ออะไรลำที่เรานั่งอยู่เนี่ยพี่เจมี่เอาไปอ่านแมนนวลใช่ป่ะมันมองเธอป่ะมันมีทั้งหมด18ลำทำไมเปิดเมื่อเช้ายังเปิดอยู่เลยนี่จะมีไปดูได้มันครบรอบ150ปีลำนี้ชื่ออิตาเลียขาเรามั่งมาชื่อมองเธอนี่กี่ปีแล้วละอุ้ยขามามันจะใหญ่กว่าแดนนี่ระวังนะคะเดี๋ยวมันพังดูได้จากตรงเบลแดนนี่จะมีมาม่าจำได้เนี่ยตรงเบลจะมีเขียนชื่ออยู่อิตาเลียครับว่าไงครับแล้วก็นี่มีกัปตันด้วยมองเห็นนี่ first class กับกัปตันนะคะเออดูสิอันนี้ Aquatis โฆษณาไอตัวนี้ที่พวกเราแล้วนี่ก็คือชิโร่ไอที่เราไปเมื่อกี้นี้ก็คือใช่ป่ะใช่เป็นไงก็คือเมื่อเช้าเราลำนี้มองเธอตอนนี้อิตาเลียนี่คือเก่าแก่ที่สุดเลยนะ1904เออลำนี้1908ก็เก่าแก่เหมือนกันอันที่ใหม่สุดก็คือหน้าถัดไปถึงเจนีวาแล้วไปถ่าย approaching เจนีวากันไหมเดี๋ยวนี้เราไปถ่าย approaching เจนีวา station สถานีดูดีแล้ว approaching มองเธอสถานีนะคะนี่ก็คือหาดเดิมตอนที่เรามาใช่ไหมไปแล้วถึงแล้วแดนนี่พาไปดูซิเจนีวาเป็นยังไงโอ้นี่ไงเจอเมืองเจนีวาแล้วนะครับไหนบ้านเราอยู่ไหนอะโรเจโต้ทำไมปิดแล้วล่ะเมื่อเช้ายังเปิดอยู่เลยแสดงว่าวันนี้ลมแรงเนาะเจ๊โอ้โห
ธงญี่ปุ่นธงปลาอะไรเนี่ยเทศกาลอะไรทำไมธงปลาเต็มเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปลามีปลาแปดธงแน่เออทำไมมีปลาเยอะอย่างเงี้ยนั่นน่ะสิมีปลาแปดธงแน่ยังไม่จอดเลยนี่แล้วคนก็มานี่นะครับอาบแดดเล่นน้ำกันแล้วนะครับที่ท่าเรือสิครับจะมาสต็อปอะไรตรงนี้เล่าเนี่ยอยู่ข้างหน้าเนี่ยที่มีธงเจนีวาเนี่ยธงรูปนกอินทรีเนี่ยตอนนี้สามารถมาโดดน้ำเล่นได้นะคะเขาเปิดหรือเปล่าเนี่ยนี่ไงพี่เขาโบกมือให้เราแล้วเออคนที่นี่เขาก็ชอบโบกมือมากเลยนะว่ายน้ำอยู่เล่นเรือยอทอะไรก็จะมาโบกมือให้นักท่องเที่ยวตลอดเวลานะคะโอ้ยชนไหมชนไหมไม่กลัวเรือเฉียวหรอเองอ่ะไม่กลัวเรือใบพัดนั่นดูดิเป็นธงว่ายทวนกระแสน้ำหนีเรือมาแล้วนั่นสิพวกเราไม่ได้มาตรงนี้นี่ไงป้ายแกรนทัวร์สงสัยเขาให้ลงตรงนี้จะได้มาถ่ายกับป้ายแกรนทัวร์ตรงนี้ตรงนู้นใช่ไหมนี่คือผ่านมาให้ดูเฉยๆนี่คือผ่านขับผ่านเฉยๆนะคะบริษัทโลซานใช่โลซานเออเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้านั่งกินข้าวอยู่ก็เลยต้องมาเข้าทางนี้แทนก็ดีใกล้ขึ้นหรือเปล่าใกล้ที่จอดรถเรามากกว่าเนี่ยใบพัดอยู่แล้วเขียวเลยน้ำอ่ะชัดเลยเนี่ยเท่เนาะหมาชอบมากเลยเนี่ยโหเป็นแบบเรือโบราณหมุนอีกแล้วหมุนอีกนิดนึงเออชิงสามารถเห็นใบพัดได้2ข้างเลยนะคะทางโน้นก็เห็นใบพัดได้แล้วก็จริงๆมีทีวีอธิบายบรรยายกับปันมาส่งนะครับโควัวไปนี่ประจำนะคะได้กลับมาขึ้นเรือตรงนี้ดีจริงๆ Bye Let's go ใช่กลับบ้านดีกว่ากลับบ้านแล้วต้องไงครับปิดคลิปใช่ค่ะอย่าลืมกด like and subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ episode หน้านะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเรือโอ้ยวันนี้ได้เดินกลางถนนนะคะวันนี้พายพาเลทโอ้โหอยากอยู่ดูจังแต่สงสัย2ตัวนี้ไม่ไหวแล้ว